วัสดีน้องๆ นะครับชื่อยอดนะครับธีวัชชูรัตน์ครับปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการแต่ละหน้าที่ไม่เหมือนกันเรามาคุยกันนะฮะอยู่หลายช่องด้วยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอยู่แค่ช่องเดียวจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆอยู่ที่ช่อง NBT นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆนะครับของช่องไทยรัฐด้วยนะครับก็คือของไทยรัฐเนี่ยทำรายการอัปเดตเกษตรไทยของ NBT ทำอยู่3รายการมีรายการ NBT มีคำตอบรายการคิดเป็นเห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องข่าวจริงข่าวปลอมแล้วก็รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันอันนี้ก็คือตามไปดูว่าการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นมีอย่างไรและแก้ไขอะไรบ้างจริงๆเริ่มพูดมาเนี่ยถ้าจะย้อนกลับไปก็ตั้งแต่มัธยมเลยนะมัธยมปลายเป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นสายแข่งขันการพูดแข่งมาหมดเลยโต้วาทีสุนทรพจน์มียอวาทีนะฮะยอวาทีนี่คล้ายๆกับโต้วาทีแต่ว่าเป็นการพูดเสริมกันแล้วดูว่าเหตุผลใครชัดกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งพูดมาตลอดนะครับปาฐกถาต่างๆตั้งแต่ตอนเรียนม.ปลายพอเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็ยังเข้าไปสู่ชมรมที่เกี่ยวข้องกับการพูดก็คือเป็นพิธีกรของมหาวิทยาลัยนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยในมหาวิทยาลัยก็แข่งขันเวทีอย่างนี้มาตลอดเวลามันเลยทำให้เราซึมซับว่าการพูดเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างถนัดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบที่จะสื่อสารอะไรออกไปให้คนอื่นคือทุกสำนักข่าวตอนนี้ในแท็บเล็ตผมเนี่ยก็คือจะต้องหมุดเขาไว้ในทุกที่เพื่อเราต้องดูทุกจุดจริงๆเพราะเราไม่ได้เป็นคนลงไปเอาข่าวเองแต่ถามว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเราไปเชื่อมโยงกับอีกเรื่องนึงได้ไหมอันนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปสู่จุดเดิมที่ว่ามันอาศัยความรอบรู้อีกเหมือนกันต้องซึมซับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะการตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือพิมพ์วันละ2ฉบับเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องยากในช่วงแรกๆแต่สักวันหนึ่งก็ทำได้นะแต่ตื่นมาแน่นอนมันก็ต้องเช็คข่าวก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นอันนี้คือเป็นแบบออโตเมติกเลยไหมออโต้เลยเช็คก่อนเลยต้องเช็คก่อนเลยถ้าไม่เช็คไปคุยกับคนข้างๆก็ไม่รู้เรื่องแล้วยิ่งพอเป็นคนข้างๆที่เก่งด้วยแล้วเขารู้มาเราไม่รู้มาพอมาพูดกันมันก็ไม่สอดคล้องกันอะไรเงี้ยก็คือต้องเช็คข่าวหลังจากนั้นก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการก็เตรียมความพร้อมตัวเองก่อนที่จะออกสู่หน้ากล้องใช่ไหมครับแต่งหน้าทำผมเรื่องนี้แต่ก่อนไม่เคยนึกถึงเลยนะไม่เคยนึกว่าตัวเองจะต้องมาทำเรื่องพวกนี้หรือแม้แต่กระทั่งการดูแลตัวเองให้มันพอดูได้ไม่ต้องถึงขั้นว่าหล่อเหลาเอาการนะให้พอดูได้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือน้องมาเลเทเมามากแล้วก็แทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยแต่อยู่วันหนึ่งที่เราต้องมาออกหน้าจอเนี่ยฮะมันก็ต้องเป็นไปตามอัตโนมัติเพราะว่าสิ่งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็สำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งที่แสดงออกมาครับจริงๆแนวทางของยอดแนวทางของพี่ปริมหรือว่าแนวทางของใครก็ตามเนี่ยเป็นแค่แนวทางเดียวนะเป็นแค่เส้นทางหนึ่งผมเชื่อว่าจุดตรงนี้เนี่ยจะก้าวเข้ามามีได้หลายทางมากที่จะสามารถเข้ามาทำได้ยิ่งในโลกที่ออนไลน์มันเฟื่องฟูแบบนี้ทุกคนก็เป็นสื่อเองได้ถูกไหมครับสื่อในการที่จะเสนออะไรออกไปถ้ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วคนเห็นด้วยเนี่ยการทำหน้าที่ตรงนี้มันง่ายมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือว่าเราพูดอะไรออกไปก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดนั้นแล้วยิ่งถ้าเรามีคนเชื่อมีคนที่ฟังเรามันก็ไม่ควรที่จะโน้มนำเขาไปในทางที่มันไม่ดีนะฮะเพราะว่ามันมีผลจริงๆเราพูดอยู่คนเดียวเราก็มีผลกับเราแต่ผู้ประกาศข่าวถึงแม้จะพูดคนเดียวแต่คนฟังเป็นร้อยคนฟังเป็นล้านขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งส่งผลกระทบให้กับสังคมเราจะเห็นได้ว่าในหลายเหตุการณ์เนี่ยสื่ออาจจะเป็นตัวจุดประเด็นสื่อเป็นคนนำไปสู่ความวุ่นวายหรือบางเหตุการณ์สื่อก็เป็นคนที่ดับสงบมันลงมาให้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้สื่อมีอิทธิพลแล้วก็มีผมเรียกว่าเป็นอนุภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆ